เหวี่ยงจังเลยแหมรถใช้งานหนักปตทก็รถเก่าอ่ะรถเก่ารถมันใช้งานหนักแบบเยอะนั่นเดี๋ยววันนี้เราไปดูโชคดีๆสักชุดไหมแต่พูดถึงรถคันนี้มันก็กระด้างกระด้างว่าโชคดีๆของแกเนี่ยคือมันรองรับน้ำหนักขนาดรถเราได้ไหมสบายนุ่มหนึบแพงปะไม่แพงด้วยราคาคนไทยตามไปดูกันค่ะวันนี้เรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราจะมาดูว่าช่วงล่างหนึบยังไงโครงยังไงให้หายเพราะว่าเทปที่แล้วเราเคยมาที่นี่แล้วใช่แต่ว่ายังไม่เกิดอาการจากรถตัวเองใช่วันนี้มันเกิดกับรถเราเองใช่ก็เลยพาบกต.มาทดสอบทดสอบด้วยใช่แล้วได้ข่าวว่ามีตัวใหม่เวอร์ชั่น3หลังจากที่เราถ่ายเวอร์ชั่น2ไปแล้ววันนี้เรามาเจอเวอร์ชั่น3ที่นี่ใช่แล้วมีคนคอมเมนต์ค่ะมาเยอะมากใช่ยอดฟิลคราวที่แล้วค่อนข้างดีนะคะแล้วอย่างคนถามเยอะมากวันนี้มาเอาคำตอบวันนี้เราจึงต้องมาที่ไหนนะวินเนอร์นครปฐมใช่นะคะที่นี่นะคะมีอะไรดีมีอะไรเด็ดใครอยากได้คำตอบตามเราไปดูไปเลยครับข้าวอยู่เหรอโหนี่กำลังเต็มโต๊ะเลยโชคกำลังดูอยู่เลยเราไปสัมภาษณ์เลยดีกว่าเดินอ้อมเดินอ้อมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมชาญรงค์นะครับก็เป็นผู้บริหารนะครับพูดง่ายเจ้าของครับโอเคเจ้าของไม่ใช่ออกสื่อไม่ใช่ออกสื่อผมชื่อเป้อยู่ทีมงานวิดเดอร์ดูแลการตลาดครับนี่ทำไรมีหน้าที่อะไรเนี่ยคนนี้เดินเล่นเดินเล่นเหรอดูร้านลูกอ๋อปรึกษาที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ดีกว่าเวลาคุณใครที่ปรึกษาได้เลยคนนี้นะคะเวลาคุณชานไม่อยู่ว่าคุณกี่ละตัวไม่ใช่เก็บตัวเก็บตัววันนึงรับโทรศัพท์ไม่ไหวเลยวันมาเรามาเข้าเรื่องตัวไหนเวอร์ชันที่แล้วเวอร์ชัน2ที่เรามาถ่ายใช่จะเป็นตัวสีชมพูวันนี้ไม่ได้มาชมนะคะแต่ว่าเวอร์ชันใหม่วันนี้จะมาเวอร์ชั่น3มันจะจำไปเยอะจำไปเยอะมากนะให้เริ่มแรกตัวไหนจะโชว์นี้เวอร์ชั่น3ก็เวอร์ชั่น3ของก็จะเป็นตัวแชมป์ตัวนี้ที่เรามีการปรับรูปแบบภายนอกแล้วก็ระบบภายในใหม่นะครับผมก็คือเวอร์ชั่น3เราใช้เป็นสีม่วงสีม่วงเจน2มันจะเป็นสีชมพูทำไมถึงสีม่วงเสือพันเสาไม่ใช่ครับเสือชอบครับชอบอ๋อชอบการส่วนตัวส่วนตัวครับอ๋อจริงๆแล้วเป็นสีโปรดของลูกสาวคนโตชอบสีม่วงก็เลยเอาสีม่วงมาใช้ครับผมแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชัน2ก็นอกจากสีก็จะเป็นชุดปุ่มปรับอะครับผมสวยเลยครับใช่เพราะปุ่มปรับชุดแรกเนี่ยจะไม่มีแป้นรองรับก็จะเป็นปุ่มเปื่อยๆแต่ตัวนี้เราก็จะทำแป้นมารับให้เรียบร้อยแล้วมีข้อดียังไงอะตัวนี้แหละครับผมก็คือเรื่องความสวยงามแล้วก็เรื่องกันไม่ให้น้ำพวกเนี้ยเข้าไปครับผมแล้วปรับง่ายกว่าเดิมไหมง่ายกว่าเดิมเพราะมันจะเป็นแกร็กของเดิมดูแบบเนี่ยสนั่นวันไหวเลยครับเนี่ยครับฟังเสียงก็รู้แล้วครับโคตรเพาะเลยโคตรเพาะเลยยิ่งกว่าพี่เบิร์ดอีกแล้วตัวปุ่มเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะมีเลเซอร์อ๋อเป็น2 3ใช่แล้วก็เป็นชื่อโลโก้ชื่อยี่ห้อลงไปเลยแชมป์เป็นโลโก้แชมป์ลงไปแชมป์เลยครับผมแล้วส่วนไส้ในฮะส่วนระบบภายในก็วาล์วก็เราก็มีการปรับเปลี่ยนการทำงานของมันก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับจนณปัจจุบันนี้ก็ยังทำกันอยู่ยังเซตกันใหม่อยู่ลงเร็วขึ้นช้าใช่แต่ละเบอร์ก็จะขึ้นหนักขึ้นก็เนี่ยเบอร์6พี่ก็ลองดึงดูครับครับผมละผมลดเดี๋ยวเบอร์1อ๋อมันง่ายขึ้น
แล้วก็ปุ่มตัวเนี้ยมันจะพิเศษกว่าวินเนอร์คือวินเนอร์เนี่ยมันจะหมุนได้ทางเดียวคือตามเข็มแล้วก็ทวนเข็มกลับแต่ของแชมป์เนี่ยมันสามารถหมุนทางซ้ายและขวาได้เลยแบบในรอบที่แล้วครับไม่เหมือนเข็มนาฬิกาใช่วินเนอร์จะปรับตามเข็มบนเข็มตัวนี้ปรับได้รอบทุกทางแล้วเหมาะกับรถบ้านรถแข่งยังไงฮะตัวนี้ใช้รวมได้รวมได้เลยรวมได้เลยครับผมวิ่งแดกก็ปรับวิ่งแดกได้เลยใช่ครับผมไม่มันก็จะไม่ต้องแยกเหมือนวินเนอร์แล้วก็คือตอนนี้มีรถของข้างในวังน้อยใส่ใหญ่เต็มโลกสนามพอมูฟสูงจากตัวนี้เราก็จะมาทำเป็นรุ่นอลูมิเนียมก็เอาใจวัยรุ่นนะครับผมสวยสวยนะมีเนียมเขาเป็นมีเนียมได้สีเบากว่าครับเบากว่ากี่กิโลน่าจะประมาณโลกว่าเห็นผมกินเยอะเห็นผมกินเยอะสนุกแข็งได้นะเออหมอกแข็งเบาใช่แล้วก็ใจมีเนียมตัวถ้วยตัวนี้ก็เราก็ชุบโครเมียมแข็งอย่างดีอ๋อชุบโครเมียมเลยใช่ครับชุบโครเมียมเนี่ยครับจะเป็นงานโครเมียมทั้งหมดเลยครับผมวุ้นหูล่าโครเมียมหมดเลยโครเมียมรอบเรื่องซีดเรื่องอะไรไม่มีครับเนี่ยพอได้ปุ๊บทำปุ่มสีปั้นสีอีกเพราะขนาดยิงเลเซอร์ยัง 7-8 รอบเลยครับของเราจะเน้นรอบประกันกับการถ่ายด้วยอ๋อคือพังเพลินซ่อมฟรีก็ได้1ใน1ปีไงครับประกันก็ดูแลฟรีอยู่แล้วเข้ามาเลยมีหลายทุกชิ้นใช่ครับคือใช้ไปหลัง1ปีเนี่ยก็เข้ามาได้ก็ใครที่อยากดาวพาจริงส่วนตัวอลูมิเนียมด้านหน้าเนี่ยเราก็ปรับจากปิ้นเนี่ยที่เราใช้อยู่เป็นปิ้นก็จะมาเป็นสตั๊ดเกียวให้โอ้แต่น้ำหนักคนเรื่องเลยคนละเรื่องหนักกว่าเยอะคนนี้เป็นโลอ่ะตอนนี้มันไปหนักพวกอะไรต่างๆถ้าตัวเปล่าเนี่ยก็เบากว่าเยอะตอนอะไรครบเนี่ยยังต่างกันเลยตัวสตั๊ดปรับเกียวนี่ก็คือเหมาะสำหรับรุ่นพวกฟอร์จูเนอร์ขับได้ทุกรุ่นที่เป็นคอยสปริงครับรถแข็งน่าใช้มากจะตัวที่ตัวสูงก็ใช้ได้หมดรถอีกเนี่ยน้ำหนัก 2-3 โลเนี่ยใช่แล้วก็ส่วนโทนสีต่างๆนะครับก็คืออย่างสีส้มตัวเนี้ยมันก็เป็นลายงานผลิตของร้านนากมลกมลกันยางฝากเลยใช่ของร้านเลยใช่ใช่ออเดอร์เลยว่าต้องมีวอลุ่มแต่ว่าในจำนวนที่เราสามารถผลิตให้ได้มันเป็นเอกสิทธิ์ของร้านเขาเลยครับจนเลยไม่มีใครสามารถขายได้ใช่แม้แต่โรงงานเองก็ยังขายไม่ได้ครับผมส่วนสำหรับของโรงงานก็จะเป็นสีม่วงม่วงก็จะเป็นของโรงงานครับผมแล้วส่วนไส้ในแตกต่างกับเด็กธรรมดาวาวเวอร์วาวเหมือนกันครับระบบข้างในจะเหมือนกันก็ต่างอยู่ระบบข้างนอกภายนอกภายนอกแล้วยังมีแกน16แกน20อยู่มั้ยแกน20อย่างเดียวตอนนี้ถ้าเป็นปรับ9วินเนอร์หรือแชมป์จะเป็นแกน20ถ้าเป็นธรรมดาที่ไม่ปรับก็จะเป็นแกน16ได้20ได้เหมือนเดิมส่วนราคาก็แตกต่างนิดหน่อยก็นิดหน่อยครับผมถามหน่อยอันนี้ความรู้อยากรู้ไอ้แกนเนี่ยที่บอกว่า20บางคนบอกว่าต้องใหญ่กว่านั้นมันถึงจะดีกว่าต่างกันยังไงอ่ะคือจริงๆหลักๆเลยแทบจะน้อยมากประมาณ 20% ความต่างที่มีผลกับระบบหลักๆอยู่ที่ชุดลูกสุบวาล์วครับผมแต่ทีนี้ที่เราแยกใช้2แกนเพราะว่า16มิลเนี่ยเราผลิตเน้นเพื่อให้ใช้กับรถบ้านที่เน้นนุ่มใช้งานทั่วไป20เนี่ยเราสำหรับรถที่ใช้ความเร็วเน้นการเข้าโค้งพวกนี้ครับผมเราก็จะแยกเพราะไม่นั้นถ้าเราทำไซส์เดียวเนี่ยมันจะงงเพราะมันมีฟีลลิ่งลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันมีทั้งชอบนิ่มชอบแข็งรถมันมีหลายประเภทใช่วัยรุ่นก็ชอบกระด้างหน่อยใช่ใช่ชอบโค้งหนึบถ้าคนชอบหนึบก็เราก็ใส่20ไปเลยถ้าชอบนิ่มก็ใส่16เพราะไม่นั้นผมต้องมานั่งเซตเป็นคันๆมันก็จะเสียเวลาลูกค้าด้วยทำมาเลยใช่เอ้าตะกี้เราคุยกันก่อนเข้ารายการน่ะเรื่องรถใช้ระบบถุงลมครับคือเราสับมีโชคใช้กับถุงลมด้วยใช่ก็จะเป็นตัวแชมป์เนี่ยแหละครับตัวแชมป์เนี่ยครับผมแชมป์ตัวนี้ครับตัวนี้อ๋อคืออย่างรับติดตั้งรถปุ๊บโทรมาสั่งใช่สูงต่างยางใช่ใช่ก็แจ้งสเปคได้เลยผลิตตามออเดอร์เลยใส่ถุงลมเลยครับใส่คู่ถุงลมเลยใช่เดี๋ยวแท้จริงแม้กระทั่งรถกระบะที่คว้าแค่สี่โหลที่เตี้ยของกองก็ยาวแค่มา36-37เราก็ผลิตได้อ๋อคือรถแท็กที่เจิ้นบอดี้เตี้ยใช่หรือจะรถออฟโรดงานรถแข่งออฟโรดเราก็ผลิตให้สูงได้อย่าเป็นเมตรก็ได้ได้ได้หมดได้หมดเอาเป็นเมตรเลยพี่ช่วงหลังเราถ่ายออฟโรดเยอะก็คือเขายังไม่รู้ว่าทางวินเนอร์สามารถผลิตให้ได้ก็คืออ๋อถ้าสมมติเป็นคันๆอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมเรารถไปจอดเราทำให้ได้เลยก็ว่าสเปคมาก็ได้พูดง่ายว่ามันก็จบเลยมาทีเดียวครับรถอะไรก็ทำได้เพราะคราวที่แล้วลูกค้าเหมือนกับว่าเมืองไทยต้องสั่งแค่บางเจ้าบางแบรนด์นี่ล่าสุด
ที่ลูกพี่ผมโพสต์ลงในเฟซรถหัวลากรถเทรลเลอร์หัวลากสิบล้อครับมีแล้วด้วยมีแล้วก็ไฟออนอะไรก็ทำได้หมดก็ตอนนี้เมื่อวานเจ้าของสิบล้อเพิ่งเข้ามาติดต่อให้ผลิตอีกประมาณ 7-8 คันแล้วก็จะเริ่มมีต่อไปเรื่อยๆใช่เขาไปลองทดสอบแล้วลองใช้แล้วไม่เรียบร้อยผ่านเรียบร้อยแล้วครับรถพวกสิบล้อครับล้อไม่ธรรมดาแล้วคนที่แล้วพวกนี้จะแต่งโชกแต่งอื่นหมดแล้วแต่งโชกเคปล่าก็ได้ครับก็ได้มีนะแต่งโชกแต่งโชกด้วยเคปล่าคือสั่งได้หมดได้หมดคือทุกสีทำได้หมดยกเว้นสีส้มนะครับแจ้งไว้ก่อนสีส้มนี้ไม่ทำนี่ตัวนี้สวยแกตัวที่เป็นอะโดไดท์เทเนียมอ่ะนี่แหละได้หมดได้หมดจะแบบไหนได้หมดคิดว่าจะเป็นตัวกระบอกเลยก็ได้ที่จะทำเฉพาะตัวกระบอกเลยเป็นเคปลาแต่งโชกเรียกว่าแต่งโชกใช่คือตัวเนี้ยเป็นแบรนด์ที่คิดกันแล้วคือคิดว่ายังไม่น่ามีใครทำในเมืองไทยเพราะว่าด้วยกระบอกผมแล้วมันทำยากอ๋อเป็นเคปลาสั่งม้วนเหรอหมุนออกได้เปลี่ยนเปลี่ยนได้ด้วยทำเกลียวอ๋อเราสามารถถอดเก็บก็ได้ประเด็นของแกเอาขันนี้ออกก็ถอดออกได้เลยแล้วก็ทำแยกมาอ่ะตัวนี้มันจะไม่มีปัญหาว่าไอ้ตัวเกลียวมันจะหวานมันจะแบบไม่มีอะครับไม่มีครับเคปลาของมันมันจะมีความยืดหยุ่นแบบคลายได้คือมันจะแข็งก็จริงไม่ใช่แต่ว่ามันจะโดนตัวนี้ของเราทำพุ่มในกระบอกเหล็กเป็นเหล็กใช่ผมบอกว่ามันจะทำยากกว่าตัวนี้ครับสุดก็คือจบแล้วเนี่ยมันจะบิดไม่ไปแล้วครับเพราะว่าการที่หุ้มเคปลาในกระบอกเหล็กกลมๆเนี่ยมันเริ่มต้นยากกว่าถ้าเกิดงานที่ออกมาเป็นชิ้นเป็นรงกลมในการมันจะง่ายกว่าเข้าใจละเข้าใจละเออลืมถามเลยลูกค้าต้องสงสัยแน่นะว่ามีเนียนจะแข็งแรงไหมโอ้แข็งครับทางวินเนอร์นี่เพราะว่าเกรด6061บอกเลยแข็งอยู่แล้วครับเพราะว่าในเมืองไทยที่เป็นแป๊บทำเนี่ยจะอยู่ที่6061แต่ถ้าตัวใหม่ๆของเราที่เป็นถ้วยปรับเนี่ยผมจะใช้7075อลูมิเนียมใช่จะแข็งเห็นบอกว่าจะมีรถทดสอบเลยตัวนี้ก็คือเป็นตัวนี้เดี๋ยวอันนี้แจ้งก่อนว่าทีแรกอ่ะเราก็กลัวเรื่องความแข็งแรงใช่แต่หักเพิกกระแทกนอนตัวนี้ผมตัดเสร็จแล้วผมก็เอาไปกระแทกกับปากกาครับขวดเต็มแรงครับอ๋อขวดนี่นะครับกับปากกาครับไม่เป็นไรเลยปากกาเขียนนะฮะไม่ใช่ครับปากกาคีบอ๋อปากกาโตโอเคไม่ก็ตีไปครับไม่มีหักไม่มียุบครับแล้วเดี๋ยวอยากรู้ด้านการตลาดก่อนคุณเป้วิ่งการตลาดอยู่นะตอนนี้อยากรู้ว่าฟีดแบคตอนนี้ที่แบบมีการคอมเพลนกลับมามันมีปัญหาบางอย่างที่ลูกค้าถามมาใน YouTube แต่เนื่องจากว่าบางทีเขาอยากได้คำตอบเราอาจจะตอบได้ไม่ได้ 100% เท่ากับทางทีมเลยนะคะก็คืออย่างที่บอกปัญหาที่เราอาจจะไม่แก้เนี่ยเราแนะนำให้กับผู้ชมฟังมากว่าเกิดปัญหาอะไรกันบ้างส่วนใหญ่อย่างที่เจอส่วนมากบางคนจะถามว่าเนี่ยรถผมวิ่งรถป่าผมควรปรับเบอร์อะไรบางครั้งผมทุกของ400โลบางครั้งผมทุกประมาณ700โลผมควรปรับเบอร์อะไรดังนั้นการตอบคำถามไม่ยากแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบนุ่มบางคนชอบหนึบบางคนขับเร็วสับโค้งผมแนะนำว่าเราลองไล่เลยเบอร์หนึ่งเนี่ยคือนุ่มสุดเราไล่หาทีละเบอร์ค่อยๆปรับมันปรับง่ายแล้วครับอย่างนี้ปรับเห็นเลยแล้วเราก็ลองดูว่าเราชอบสไตล์ไหนชอบยังไงพอได้ค่าแล้วตามที่คุณต้องการผมการันตีเลยว่าคุณจะขับมันจะเป็นต้องกลับมาหาที่อู่รับรองปรับเองมันไม่ได้ครับปรับเองได้ง่ายมันมีแท็กติกง่ายๆอย่างเช่นด้านหลังเนี่ยเราสามารถโยกที่ตัวรถถ้าเราโยกแล้วมีความรู้สึกว่ารถมันดีดขึ้นแรงเร็วเราก็ปรับเพิ่ม1เบอร์ให้โชคมันดีดขึ้นแต่ถ้ากดถ้าเราดันไปแล้วเนี่ยรถมันไม่โค้งไม่อะไรเลยแสดงว่ามันหนักเกินให้เราลดมา1เบอร์เทคนิคง่ายเทคนิคง่ายๆก็ไล่แบบนี้จะง่ายกว่าแล้วส่วนว่าหลังๆเนี่ยรถคอกซิ่งเยอะต้องรถคอกใส่โค้งไหลหัวดามเพื่อเพียบเลยของวินเนอร์มีมั้ยตอนนี้รถคอกตอนนี้รถคอกที่ส่วนใหญ่ถ้าติดตามใน Facebook ของผมนะใส่แค่คู่เดียวข้างหลังเอาอยู่ใช่อยู่เลยเหรอใช่ล่าสุดรถ3ตันนี้นะครับโอ้พระเจ้าแล้วก็ล่าสุดมีรถตู้คอมพิวเตอร์รับนักท่องเที่ยวใส่โชคทั้งหมด8ตัวถอดออกเหลือ4ตัวของผมใช่มีเลยอยู่เลยใช่
ช้แชมป์ปรับ9อยู่เลยอยู่เลยก็เห็นบอกว่ามีโช๊คที่จะใส่คอมพิวเตอร์ใช่ครับก็จะเป็นตัวนี้ครับที่วันนี้จะมาใส่รอบบ่ายเพราะในเพจใน YouTube นะคะก็คือมีลูกค้าถามทั้งโทรมาถามด้วยว่าเนี่ยปัญหาของคอมพิวเตอร์ของรถตู้ 80% เลยเรื่องของโช๊คแทบจะมีปัญหานั้นปัญหาหลักๆของรถพวกนั้นที่นี่เจอคืออะไรบ้างส่วนใหญ่ที่เจอเหรอครับก็โครงก็หนึ่งแล้วก็เรื่องความแข็งกระด้างทีนี้ไอ้เรื่องความแข็งกระด้างเนี่ยมันจะโชกอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องไปดูช่วงล่างเพราะช่วงล่างรถตู้นี่สารพัดละครับสูตรเยอะมากเราก็ต้องมาค่อยๆปรับไล่โชกเข้าหาช่วงล่างช่วงล่างใช่เพราะแนบแต่ละที่ทำไม่เหมือนกันครับอ๋อใช่แนบสำคัญนะโคตรสำคัญเลยครับพี่แต่ตอนนี้ก็กล้าพูดว่ารถตู้เราก็จบอย่างรถตู้คันสีแดงที่ท่านอยู่ถ้าเคยเห็นที่โพสต์อยู่ในคันนั้นน้ำหนักรถรวมประมาณ3ตันกว่าถ้าเป็นหลังเฮดวันแนะนำแชมป์ใส่ได้เลยนุ่มขึ้นแน่นอนแล้วส่วนกันโครงต้องใส่เสริมไหมหรือของเราไม่ต้องผมไม่ใส่โอ้เราไม่ต้องเสียตังค์เสื้อโครงเสียตังค์ซื้อชุดเดียวจบทุกอย่างจบเลยใช่แน่นอนนะคุ้มเนาะไม่ต้องเสียสองต่อซื้อรุ่นซื้อนี่ใส่จบในชุดเดียวครับอยากรู้ต้องลองดูนะคะต้องมาพิสูจน์เราคุยราคากันได้ไหมเออใช่ถามราคาหน่อยได้ครับผมอย่างตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยตัวอลูมิเนียมตัวนี้ก็คู่หน้าถ้าเป็นสตัดเกียวอย่างเงี้ยครับก็จะอยู่ที่คู่ละ 10,000 บาทถ้าเป็นตัวคู่หลังก็จะอยู่คู่ละ 8,500ก็18,500ใช่ชุดหนึ่ง 18,500 แต่ถ้าเป็นสวยนะสวยมีเนียมใช่แต่ถ้าเป็นแชมป์ตัวธรรมดาอย่างเงี้ยครับผมก็คู่หน้าคอยสปริงจะขายอยู่คู่หนึ่ง 8,500ครับคู่หลัง 7,500 ก็คุ้มนะ 16,000 ซื้อปุ๊บไม่ต้องดูอย่างอื่นอุปกรณ์รอบข้างไม่ต้องนะซื้อชุดเดียวจบคือไอ้ที่ใส่เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยราคาค่อนข้างไม่ธรรมดาครับแล้วถ้าสมมติมีคนอยากน้ำมนต์อย่างเงี้ยแต่ว่าต้องทำเป็นวอลลุ่มใช่ไหมคะครับจะรับผลิตให้เฉพาะสีที่เขาต้องการใช่ใช่แล้วก็ยิงเลเซอร์เป็นแบรนด์เขาไปเลยใช่ครับใช่เพราะอย่างสีส้มเนี่ยเราก็จะให้น้ำมนต์เป็นคนทำตลาดทั้งหมดคือจะไม่เกี่ยวข้องกับทางโรงงานครับผมก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร้านใช่คือสีตัวเนี้ยเราก็จะไม่ทำให้ใครร้านเดียวเลยร้านเดียวเลยมีขายที่เดียวด้วยถ้ายังไงนะคะใครสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องโชคนะคะหรือว่าอยากศึกษาปัญหาของโชคช่วงล่างต่างๆสามารถปรึกษาได้ที่ไหนคะอย่าบอกได้เลยก็ที่บริษัทวินเนอร์ที่นี่ก็ได้ครับผมหรือสถานที่ตั้งเนี่ยคนถามเจ็บไปเยอะก็สถานที่ตั้งก็จะอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมจะอยู่ติดกับวัดอ้อน้อยหรือถ้าง่ายๆเลยก็คือเซิร์ชใน Google Mapพิมพ์ว่าบริษัท Winner and Champ จำกัดก็จะเจอที่ตั้งเลยครับผมเบอร์โทรศัพท์เพียงฝากหน่อยค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็0818616443ครับผมเพจค่ะเพจก็จะเป็น Facebook ก็จะใช้เป็น Winner Deck Racing Absorber เป็นไงชื่อเต็มๆนะขอฝากโปรดักต์เพิ่มนิดนึงตัวสปริงลูกเล่นมาคนเองทำเองโรงงานออกแบบเองเราคิดเองคำนวณเองเราจะคำนวณระหว่างข้อสปริงครับที่เวลาเราน้ำหนักรถกดไปแล้วครับเรามันต้องให้มันมีระยะในการยุบตัวของข้อสปริงด้วยแล้วแต่ละรุ่นใช้มีกี่รุ่นมีรุ่นตอนนี้ผมทำ Fortuner โหลดครบชุดแล้วแล้วก็มี Highlander All New คู่หน้ากำลังจะตามตัว New X กับPajero Sport รถนิยมใช่ไหมรถกระชากมันก็จะเป็นสปริงโหลดอะครับผมส่วนคู่หน้าเราสามารถใช้เลยก็ได้ถ้าเป็นของตัวรถกระบะมันใช้ก็ได้หมดละในคู่หน้าเพียงแต่ว่าที่เพิ่มคู่หลังก็จะมีพวก Fortuner Mule-X Pajero Sport อะไรพวกนี้เพราะว่าSUV รถเนาะครอบครัวต้องการความนุ่มความอะไรความหนึบนิดนึงนะคะตอนนี้ผมขายอยู่คู่ละ 6,900แพงนะครับตลาดเลยแต่สปริงตัวเนี้ยมีใบเซอร์นะครับทุกใบทุกตัวทุกรุ่นก่อนที่อยากจะส่งงานจะมีใบเซอร์ถ้าดูในตามในเฟซผมก็จะเจอเพราะผมจะลงใบเซอร์ไว้มีการตรวจสอบการ QC ทั้งหมดนะครับพูดง่ายไม่แพ้ของนอกครับผมราคาไม่แพงเลยจริงของนอกแบรนด์ของเราเราเอาการต่อรองเรื่องจำนวนเข้าไปคุย
พราะชุดแรกๆที่ผมทำมาทดสอบโหเต็มเหนียวเหมือนเงี้ยเต็มปิ้วเจ็บเยอะเต็มเหนียวเหมือนเงี้ยทิ้งเป็นเข่งกว่าจะได้แล้วฝากเรื่องการตลาดนะคะก็คือให้ทางคุณเป้นะคะฝากได้ค่ะสนใจใครอยากสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์0879323255หรือติดต่อในเฟซบุ๊กมีสื่อของเฟซบุ๊กครับชื่อเป้เป้โอวาทศนีหรือช็อคอัพวินเนอร์แชมป์สามารถติดต่อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจะมาดิวที่โรงงานเองก็ได้หรือจะไปปรึกษาเรื่องของเป็นตัวแทนจำหน่ายปัญหาเรื่องโชคดีลเลอร์ตามพื้นที่ก็มีครับที่ว่าเขาสามารถให้ข้อมูลได้อย่างทางใต้ก็มีตันวินเนอร์ก็จะเป็นร้านวินเนอร์เรซซิ่งช็อปมี2สาขาต่างกันหัดใหญ่เขาก็จะดูแลภาคใต้ทั้งหมดข้อมูลโชคก็ได้หมดครับอย่างถ้าโซนภาคกลางนครถมก็จะมีของชันชัย Power Shop นครถมแล้วก็ตลาดคุณทรัพย์ก็จะมีร้านเอก Racing Shop ครับใช่ถ้าปทุมธานีเนี่ยก็ครับก็นครปฐมใช่แล้วก็ข้ามไปนู่นเลยครับฉะเชิงเทราก็จะมีร้าน304 Racing Shop นะครับเขาก็จะเป็นทําตลาดเป็นดีลเลอร์ใหญ่เลยครับผมที่มีสต็อกแล้วก็มีข้อมูลพวกนี้หมดเพราะอย่างร้าน304เนี่ยเขามาเรียนรู้ระบบ1อาทิตย์ที่หน้าโรงงานวัดเลยใช่ไหมใช่ครับใช่เขามาอยู่ที่นี่1อาทิตย์นอนอยู่นี่เลยเหรออยู่โรงแรมแล้วก็เช้าก็มาที่นี่เย็นก็เลิกงานเขาต้องข้อมูลเป๊ะทุกอย่างเป๊ะใช่ใช่ที่อย่างค่อนข้างละเอียดแล้วก็สามารถตอบข้อมูลได้ทั้งหมดอะครับถ้าเขาไม่ละเอียดเขาจะไปบอกลูกค้าเขาไม่ได้แล้วกลุ่มลูกค้าที่3 4แถวหินเขาหินซอนี่เยอะมากใช่มาแล้วรถบ้านๆก็เยอะเขามาหาเขานะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะเฮียขอขอบคุณเป้ด้วยนะคะให้ไงก็เดี๋ยวเราไปชมตรงรถที่ใส่รถด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเยี่ยมวันนี้เรามาทดสอบแล้วคราวนี้โชคถึงตอนทดสอบรถนะคะแชมป์รุ่นแชมป์ครับแชมป์73เจ็ดสามกระบอกพรีเมียมครับผมใส่ในฟอร์จูนิวฟอร์จูเนอร์ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่านิ่มนวลก็ได้ยังไงแข็งไหมโค้งไหมครับนี่ปรับเบอร์อะไรฮะผมปรับเบอร์2ทางหน้าและหลังเบอร์2คือจะนุ่มใช้งานครับผมเดี๋ยวเอาหน้าละลองกันดูเราเหยียบเพื่อดูเทคชั่นโหนุ่มมากพี่เราใส่รถ Fortuner ปีอะไรคะเฮียปี2018ครับปี2018นะคะรู้สึกถึงความนุ่มเลยครับลอยต่อถนนนี้แทบจะไม่รู้สึกลอยต่อถนนเนี่ยครับแล้วตรงนี้เป็นถนนปูนด้วยใช่มีลอยต่อถนนช่วงทุกๆเลยถนนปากเสียนถนนปากเสียนทางตรงเนี่ยโหนุ่มเลยจะรู้อีกทีคือช่วงโค้งเนี่ยแหละเนี่ยมาตอนนี้เก็บเรียบนุ่มนวลชวนฝันเข้าโค้งก็นิ่งอันนี้คันนี้ใส่กันโค้งไหมคะเฮียไม่ได้ใส่ครับคือโชคสี่ต้นล้วนต้นครับผมที่บอกว่าขับ120นะคะแต่ที่ทึ่งมากคือช่วงลอยต่อถนนนี้ไม่รู้สึกแทบไม่รู้สึกเลยนิดเดียวจริงแล้วนุ่มไม่กระด้างจริงระบบเนี่ยมันยังทำได้อีกแต่ทีนี้เนื่องด้วยเวลาแต่ว่าเดี๋ยวชุดใหม่ๆของ Gen 3ก็จะปรับเป็นระบบแบบนี้แต่ว่าอาจจะดีกว่านี้หน่อยนึงครับผมแล้วถ้าเราบางคนชอบกระด้างเกาะๆเราปรับแข็งขึ้นอีกได้ใช่เพราะตอนนี้เราปรับอยู่แค่เบอร์2เองครับคือนุ่มๆนิ่มๆใช่ครับผมเมื่อกี้ช่วงโค้งก็ไม่เค็งเนาะนุ่มอ่ะนุ่มรู้สึกว่านุ่มเลยไม่ร่อนด้วยใช่เพราะปกติถ้าผมใช้เองก็อยู่ประมาณ108-109โอ้โหขับ109โอ้ก็คนใส่กล่องให้ผมยังตกใจครับร้านชันชัยเพอร์เวอร์ช็อปพี่โอ๊ตบอกพี่ขับได้ไงวะเนี่ยเฮียเท้าเฮียนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ย
เพราะส่วนใหญ่ผมค่อนข้างทำเวลาครับผมรีบทุกอย่างเร่งรีบใช่รีบไปโรงงานรีบไปหาลูกค้าหลักๆ ก็โกยรับลูกไม่ทันหลักคือเราส่งลูกใช่ใช่เพราะบางทีเราติดงานนะครับเวลามันจนเจียนเนี่ยมันต้องใช้เวลาทำเวลานิดนึงดูช่วงโค้งช่วงเลี้ยวเนี่ยที่ต่อเก้าปุ๊บไปหมดต้องถามคนขับเบรกมือให้เบรกมือเอาเบรกมือนิ่งเบรกมือหน่อยต่อขับไม่ธรรมดานะคะอดีตนักดิบเก่าค่ะมีช่วงที่ฉันออกเลยถึงว่าตกยุบใช่ไหมครับตกยุบเลยใช่จะบอกว่าข้างหน้ายังไม่ค่อยรู้สึกเท่าข้างหลังเดี๋ยวเอาแนว Fortuner มาแล้วข้างหลังอ่ะปัญหาคือมันกระโดดเนี่ยรอยถนนเนี่ยลึกมากเนี่ยถนนงานเนี่ยถ้าตรงเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นโชคเดิมจะตึ้งลงไปเลยครับเพราะว่าถนนมันแตกน้องจะทำใจหน่อยนะครับเพราะสูงยังไม่ได้เคลียร์เลยใช่พุ่งไรสั่นเลยเพราะว่ามันลื้อเป็นสิบกว่ารอบอะครับและยังไม่ได้ทำอะไรกันเลยผ่านปุ๊บค่อยตั้งทีเดียวใช่ครับว่าสงสัยตั้งพร้อมเปลี่ยนยางเป็นไงบ้างเจ๊ยาวเฮ้ยไม่มันหนึบอะมันนุ่มอะสำหรับรถครอบครัวนะมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยน่าใช้นะแต่บทจะซิ่งก็ได้นะปรับแข็งอีกก็คือตึงๆหน่อยอันนี้เหมาะสำหรับเกียร์ใช้สำหรับรับลูกใช่ไหมใช่ครับผมตรงโค้งมันจะมีช่องเนี่ยเข้าก็จะใช้รับลูกแล้วก็ใช้ส่งของเป็นหลักคือข้อสอบโชคใช่ครับผมนี่ครับพี่ชนละทันนี่ครับขึ้นนี่เลยครับข้างหน้าแล้วเดี๋ยวไปม้วนเอาเราวันนี้เราก็ทดสอบเป็นที่น่าพอใจแล้วสำหรับโชคแชมป์นะก็ตอนนี้เราก็มีให้ทดสอบได้ที่โรงงานนะครับผมสำหรับ Fortuner มาขับคันนี้ได้เลยนะใช่ใช่เพราะว่าทำให้ทดสอบเรียพร้อมเลยใครที่ยังไม่มั่นใจยังไม่ดีไหมเนาะเฮียบอกมาเลยมาลองก่อนเลยค่อยใส่ฝากอีกหนึ่งเรื่องครับผมประมาณเดือน8หรือต้นเดือน9ครับโชควินเนอร์ตัวใหม่จะออกนะครับผมนี่มาทดลองได้นะคะใครอยากรู้ว่าหนึบขนาดไหนดีขนาดไหนนุ่มขนาดไหนต้องมาทดสอบของจริงก็ต่อสายละนี่โยกเป็นงูเลยข้างหลังนุ่มอยู่เลยนุ่มเลยนุ่มมากถ้าเป็นคันอื่นนมกูคงไอ้นี่ยาแล้วล่ะต่อใช่ไม่นมมึงยางอยู่แล้วยางอยู่แล้วป่าสำหรับนี้แล้วก็ทดสอบเพียงนี้นะครับวิ่งมาไกลละเดี๋ยวกินข้าวนิดนึงขอฝากรบกวนพี่ๆน้องๆนะครับชาวรถซิ่งก็คือผมอยากให้เข้าไปแข่งขันกันในสนามอย่าใช้ถนนหลวงในการแข่งขันนะครับผมเพราะส่วนใหญ่ผมก็จะเจอค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายต่อตัวพี่เองพี่ๆน้องๆเองแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับรถที่เขาใช้งานอยู่ด้วยนะครับผมก็ฝากเรื่องนี้สำคัญมากครับผมอยากให้ไปในสนามเท่านั้นครับผมขอบคุณครับฮัลโหลครับแป๊บนึงมันก็หิวข้าวหิวข้าวมากบ้านโขกี่นี่อยากกินมะม่วงเขินเหรอมีมันมากเอานี่ก็ได้เอาแตงโมกันเรื่องเยอะอันเนี้ยมาหวานเยอะๆแดงเอาแตงโมดีกว่าแตงโมหายไวๆเอาน้ำโก้มอ่ะเฮียเร็วหายอ่ะกินก่อนดิเอาเฮียหัวมึงไปถ่ายก่อนแล้วมะพร้าวแตงโมเฮ้ยเอามาถ่ายมาดูโชคถ่ายแล้วเหรอเออโอเคไปสั่งไว้ก่อน